สวัสดีทุกค่ะวันนี้ธรรมชาติบำบัดนะคะมาอยู่กับการดูแลตัวเองยังไงนะคะสู้กับภัยโควิดนะคะ19เนาะอันนี้โควิด19เนี่ยค่ะเขาจะมุ่งทำให้เม็ดเลือดขาวของเราอ่อนแอนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาชอบกรดเราจะทำยังไงให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างมากขึ้นนะคะในการที่จะต่อสู้กับเขาได้ให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะเราป้องกันตัวเองแล้วจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเราจะทำยังไงให้เราแข็งแรงนะคะเราทำน้ำด่างง่ายๆเลยค่ะนะคะจากการฝานมะนาวนะคะให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ำน้ำดื่มธรรมดาไม่ต้องร้อนไม่ต้องเย็นนะคะน้ำดื่มอุณหภูมิปกตินะคะจะ2แผ่นหรือ3แผ่นก็ได้นะคะใส่ลงไปแค่นี้แค่นี้ค่ะทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้เราก็เป็นใช้เป็นน้ำดื่มได้แล้วนะคะดื่มได้แทนน้ำเปล่าเลยนะคะแต่พอเราดื่มหมดแล้วเปลี่ยนนะคะจะใช้น้ำแก้วใหม่เราเปลี่ยนมะนาวใหม่ด้วยนะคะเพื่อจะได้ความสดของน้ำด้วยนะคะต่อไปเราจะทำยังไงในการเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับเม็ดเลือดขาวของเรานะคะในขณะเดียวกันใช้ประโยชน์ของมะนาวเนี่ยนะคะจากผิวน้ำมันจากผิวของเขาเม็ดมะนาวนะคะซึ่งเขาจะช่วยเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะคะทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะเราจะบีบมะนาวกับน้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะคะบีบน้ำลงไปก่อนนะคะบีบน้ำลงไปเหมือนกับปกติที่เราจะใช้มะนาวนี่แหละค่ะบีบน้ำลงไปเนาะเสร็จแล้วเราทิ้งลงไปทั้งเปลือกเลยค่ะทิ้งลงไปเลยนะคะสัก1ลูกนะคะกับน้ำ1แก้วทิ้งมันไว้สักครู่หนึ่งนะคะไม่เกิน15นาทีนะคะเราจะดื่มตอนอุ่นๆนะคะไม่ดื่มตอนน้ำร้อนนะคะร้อนมากก็ไม่ดีนะคะให้ดื่มรอทิ้งไว้สักครู่นึงให้อุ่นนิดนึงนะคะดื่มทันทีภายใน15นาทีนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยเราสร้างตัวต้านอนุมูลอิสระให้เรานะคะจะดื่มตอนเช้าตื่นนอนนะคะหรือจะดื่มก่อนนอนก็ได้นะคะได้ทั้งคู่เลยนะคะเอาที่เราสะดวกที่เรามีความสะดวกในการทำนะคะแล้วก็พอเรามีความสะดวกแล้วเราทำด้วยความไม่ลำบากเราก็จะมีความสุขกับการทำนั้นๆนะคะร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะคะธรรมะขอบพระคุณค่ะ